ความคิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนละมิติของก็ลุงบอกว่าลุงมีพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเองได้ขณะเดียวกันก็อยากจะให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจและได้มีเหมือนลุงจะได้รักษาตัวเองได้ทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละครับใช่ไหมล่ะเอาละคราวนี้ก็เข้าสู่เรื่องของหน้าจอเป็นเรื่องราวนะครับลูกเงาสุขภาพอนาคตกดโป๊ะนี่คราวนี้แหละครับต่อไปก็ละ Q&A นะครับท่านถามผมตอบในที่นี้นะเตรียมตัวไว้เป็นคำถามครับผมปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดโป๊ะโป๊ะมาแล้วเอาละมาแล้วเอาละคราวนี้ก็เข้าสู่เรื่องของหน้าจอนี่ว้าวเอาละมีใครบ้างเด้อมี 3-4-5 ท่านอยู่หน้าจอหรือว่าใครส่งอะไรมาให้เนี่ยเอาไงคนส่งอะไรมาให้ก็คงเป็นเรื่องของอะไรคิดเยอะใจเย็นใจเย็นจะเป็นเรื่องด่วนถ้าไม่ด่วนเขาไม่ส่งให้เพราะมีตราคุดโอ้ประกาศกรุงเทพมหานครเฉยเลยเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวแล้วแบบแมวได้ยินแล้วตกใจไหมผมเองจะทำให้ผู้คนตกใจไม่ได้นะครับนะคงไปรู้ไปเห็นจากข่าวอื่นก็แล้วกันนะพี่นะลุงทำให้มนุษย์ตกใจไม่ได้ผมขับรถผมบีบแตรไม่ได้นะกดแตรไม่ได้จะบอกให้รู้ไว้กดแตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยบ้านเราดูทีวีล่าสุดกดเข้าไปเจาะดูสิมีคำว่าสดกดคำว่าสดเพราะกดแต่เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยกดคำว่าสดบ้านเราดูทีวีล่าสุดกดเข้าไปเจาะถูกแล้วไหม แค่นี้ก็รู้แล้วว่าใช่ไม่ผิดแน่เลยโอเคชาวเฟซมาเรียบร้อยชาวยูทูบเจอหน้ากันเรียบร้อยเนาะโอเคผมเจอท่านในจอนะเจอตัวหนังสือท่านนั่นแหละ ปืด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 เอาละอ้าวใครถามอะไรถามมาทีนี้เชิญครับผมเมื่อกี้บ่นให้ฟังบ่นไปเรื่อยแหละลุงอะแก่แล้วบ่นน้อยหน่อยฟังลุงแก่แล้วบ่นให้ลูกให้หลานฟังบางทีลูกหลานก็รำคาญไม่ได้ดูหลายวันคิดถึงลุงง่ายยี่หลีบอคุณอะไรคุณที่เก๋ถามมาแล้ว
ไม่ให้ชมลุงนะลุงไม่ได้เกิดมาให้ใครชมนะบอกให้ทราบไหมครับลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชมนะลุงเกิดมาเพื่อให้คนติเปิดใจฟังลุงไปเรื่อยๆก็เข้าใจไม่เป็นกังวลเกี่ยวเรื่องโควิดใช้ได้ครับมันต้องงั้นสิครับไปกังวลไปทำไมไปกลัวไปทำไมโอ้เห็นไหมเห็นไหมโอเคนะแก่นแก้วตรงกันนะนะที่ส่งมาให้นะครับค้นพบโรคปริศนาใหม่ disease X ยังไม่รู้สาเหตุก็ที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องอีโบลานะโอเคนะตรงกันผู้อำนวยการโรงพยาบาลอูฮั่นเสียชีวิตไปแล้วจากโควิดเอาเข้าไปหมองูตายเพราะงูเข้าไปไม่เลือกอะไรทีนี้ไม่เลือกจ่าเลือกงูทีนี้ไม่เลือกผู้มีอำนาจวาสนาให้ตัวเล็กให้รู้ไว้นะครับมันดำดินบินบนได้นะครับลุงบอกแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์บอกแล้วถ้ารู้ทันก็สร้างพลังงานในตัวเองขึ้นมาตามแนวทางของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอานะหน้าประกาศตามสไตล์แต่ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้ครับเมื่อกี้ลุงก็สาธิตให้ดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยง่ายๆสบายสบายใช่ไหมล่ะเอาถามมาทักทายกันเรียบร้อยแล้วก็ถามมาเดี๋ยวยินดีรับการทักทายทุกท่านทุกคนแหละนะลุงคะหนูสงสัยว่าเวลาที่หนูใส่รองเท้าคู่หนึ่งไม่ว่าจะจับอะไรเช่นไมโครโฟนโทรศัพท์สายโทรศัพท์สายเช่าสายเข่าเครื่องรูดบัตรปากกาหรือแม้กระทั่งตัวเพื่อนใจเย็นพี่แม้กระทั่งตัวเพื่อนหนูจะโดนดูดตลอดเลยค่ะหนูทำงานเป็นพนักงานแคชเชียร์จุดที่หนูทำงานมีคลื่นมากถามว่าทำไมหนูใส่คู่อื่นหรือบริเวณอื่นจึงไม่รู้ใครลุงก็กดทิ้งไปเลยนะให้รู้ไว้นะหนูทำงานเป็นพนักงานแคชเชียร์จุดที่หนูทำงานมีคลื่นมากถามว่าทำไมหนูใส่คู่อื่นหรือบริเวณอื่นจึงไม่เป็นคืออ๋อแต่เวลาใส่ที่ทำงานจะเป็นไปใส่ที่อื่นไม่เป็นและมีอันตรายไหมคะเพราะทุกครั้งที่โดนดูดจะเจ็บและอ่อนล้าบริเวณนั้นแม้กระทั่งเพื่อนที่โดนหนูดูดเอางี้นะหนูเอ๋ยหนูฟังให้ดีนะฮะอะไรสติเอกสร้างอินทรีย์เหรอโอเคนะฟังให้ดีนะเอาตัวมาเดี๋ยวหนูเดี๋ยวลุงจับให้แป๊บเดียวมันจะใช้ป้องกันได้นะครับเรื่องนี้เรื่องคลื่นนะครับเอาตัวมาจับแป๊บเดียวโอเคนะครับมันจะได้รับพลังงานตรงนี้กรณีต้องเอาตัวมาแหละครับเอาตัวมาอย่าช้านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันเป็นทีมันก็ตกใจนะผู้คนจะหมดแรง
หนึ่งก็คือเจ็บปวดเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยจะเจ็บไหนปวดแล้วก็ตามทีเนี่ยนี่มันดูดพลังงานมากครับหมดแรงอ่อนแรงล้านี่เหมือนกันถูกดูดถูกช็อตไปมันก็ตกใจไงพอตกใจปุ๊บก็อ่อนแรงไปเรื่อยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เอาตัวมาครับผมจับแป๊บเดียวเองเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็รับรองด้วยนะครั้งเดียวด้วยครับรับรองก็ไปสวมรองเท้าด้วยจะทำอะไรต่างๆนะก็จะไม่เป็นอีกนะครับนี่แหละคือความที่มันระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมอะไรก็ได้ที่มันมีไฟฟ้ามันแตกต่างกันจะบอกว่าลบมากกว่าบวกบวกมากกว่าลบมันพูดได้ทั้งคู่ด้านไหนมันก็ได้หมดนะครับมาถึงลุงเราจะจับให้เกิดคำว่าบาลานซ์ใช่เองนะครับโอเคนะด่วนเลยครับถ้าอยากจะให้ช่วยแล้วอย่าเสียเวลาสัมผัสไม่เกิน10นาทีอย่างมากก็คุยกันไม่เกิน5นาทีด้วยไอ้ที่มากก็คือคุยกันนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับดูเจตนาจะช่วยก็หาโอกาสมาโอเคนะ